สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวนะครับอุปกรณ์สำหรับมอนิเตอร์การออกกำลังกายฟิตเนสแล้วก็สุขภาพของเรากันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Tinker นะครับโดยเป็นของบริษัท Sensorium นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูรอบๆกล่องก่อนนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันชื่อว่า Tinker นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเปคต่างๆของเครื่องนะครับมันจะใช้ในการวัดฮาร์ทเรทนะครับ respiratory rate ก็คืออัตราการหายใจนะครับ blood oxygen ก็คือปริมาณของออกซิเจนที่อยู่ในเลือดของเราแล้วก็การวัดแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับก็อันนี้ด้านข้างครับก็เป็น UI ของตัวแอปพลิเคชัน Tinker ครับซึ่งมีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นี่เป็นเวอร์ชันสำหรับ iOS นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องเลยดีกว่าโอเคนะครับกล่องด้านไม่มีอะไรนะครับมาดูที่ตัวของมันนี่ก็เป็นกล่องแบบนี้แม่เหล็กข้างๆนะครับเปิดออกมาก็จะเจอกับนี่เลยคู่มือกล่องทำค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นแบบโฟมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือก็ไม่มีอะไรนะครับในคู่มือก็บอกวิธีการใช้นะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบน App Store นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเคสนะครับคิดว่าเป็นเคสสำหรับใส่ตัวทิงเคนะครับแต่ว่าดูแล้วมันก็เล็กไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนนี่ครับตัวทิงเคนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็น Optical Heart Rate นะครับเหมือนคล้ายๆกับนี่ใครใช้ Fitbit หรือว่า Smart Watch ต่างๆเนี่ยมันจะมีตัว Heart Rate Sensor ที่เป็นแบบ Optical อย่างเงี้ยครับพวกนาฬิกาสำหรับการวิ่งรุ่นใหม่ๆนะครับที่มันมีตัวนี้มาด้วยก็น่าจะใช้เป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับโดยกับการใช้งานเนี่ยเราก็แตะนิ้วลงไปบนนี้นะครับซึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันอาจจะใช้สำหรับการแตะหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ให้แสงมันเข้าไปเพื่อที่ความแม่นยำของการใช้งานเดี๋ยวยังไงผมลองไปอ่านคู่มือดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของการแกะกล่องนะครับส่วนตัวเครื่องของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันสำหรับ iOS นะครับนี่เป็นพอร์ต Lightning สำหรับเวอร์ชัน Android เนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไม่ใช่เป็นแบบพอร์ต Micro USB นะครับจะเป็นแบบใช้ Bluetooth แทนนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับลองเซิร์ชว่า Tinker Sensorium นะครับก็จะเห็นในเว็บไซต์นะครับลองไปอ่านรายละเอียดกันดูแล้วกันเดี๋ยวยังไงผมมาใช้แล้วเดี๋ยวมาดูกันพาร์ทต่อไปรีวิวการใช้งานว่าเจ้าตัวทิงเคเนี่ยใช้งานเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับเดี๋ยวมาถึงพาร์ทการรีวิวนะครับทิงตัวนี้นะครับหรือว่าทิงเคเนี่ยเห็นฝรั่งเขาอ่านว่าทิงเคนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ของสิงคโปร์เนี่ยเขาอ่านว่าทิงนะครับก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่าว่ามันทำงานกันยังไงแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับทิงที่ใช้กับตัว iOS นะครับมันก็จะมีพอร์ต Lightning นะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็คือเราก็เข้าไปที่แอปของทิ้งนะครับเข้าไปเสร็จก่อนจะใช้แล้วก็เสียบมันเข้าไปจะมีไฟขึ้นมานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะวัดแบ่งเป็น2กลุ่มที่มันแบ่งเอาไว้นะครับก็คือ Vita Score นะครับแล้วก็ Sen Score นะครับซึ่งตัว Vita Score เนี่ยมันวัดอะไรบ้างนะครับนี่เราลองดู Vita ที่ผมวัดออกมาแล้วนะครับมันก็จะวัดอัตราการหายใจของเราเป็นกี่ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็ heart rate ของเรานะครับแล้วก็รวมถึง blood oxygen ครับว่าออกซิเจนในเลือดเรามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งด้านล่างนะครับเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่ใช้ทั่วโลกนะครับก็มันก็สามารถใช้เพื่อเป็น reference เปรียบเทียบระหว่างเรากับคนอื่นได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับก็สามารถที่จะ input ข้อมูลต่างๆของเรานะครับโดยก่อนที่เราใช้เนี่ยเราต้อง
ใส่พวกอายุปีพ.ศ.นะครับน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงเข้าไปอยู่แล้วนะครับมันถึงจะใช้วัดได้แม่นยำนะครับซึ่งมันก็จะไปเที่ยวกับคนที่อายุใกล้เคียงกันนะครับค่าเฉลี่ยแล้วก็ความเป็นไปได้ต่างๆนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะวัดอะไรสมมติว่าจะวัดตัว Vita Score นะครับก็เข้าไปที่ Measure Vita นะครับเขาก็จะมีวิธีบอกขึ้นมาให้แตะนะครับตัวนี้มันก็จะกระพริบนะครับวิธีการวัดก็คือเราต้องอยู่นิ่งๆนะครับก็คือให้หัวใจมันเต้นอยู่ในระดับที่มันเป็น Resting Heart Rate ก็คืออัตราการหัวใจการเต้นที่แบบตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็แตะค้างเอาไว้ครับอันนี้คือถ้าผมพูดไปด้วยเนี่ยมันอาจจะออกมาค่อนข้างไม่แม่นยำเท่าไหร่นะครับก็ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับมันก็จะวัดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยมันเป็นเส้นที่มันควรจะเป็นนะครับถ้ามันวัดออกมาแล้วมันเป็นยังไงก็คือมันแทร็กการเต้นของหัวใจของเราได้แล้วแต่ว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ลองดูอีกทีนะครับระหว่างที่วัดเนี่ยมันก็จะมีทิปส์ต่างๆให้เราได้อ่านกันนะครับเนี่ยครับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดมันเริ่มขึ้นเป็นเหมือนแบบด้านบนแล้วแสดงว่ามันก็แทร็กการเต้นของหัวใจของเราได้แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่ผมพูดอยู่มันก็อาจจะวัดได้ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับมันต้องนิ่งๆนิดนึงแล้วก็รอจนแถบด้านล่างนะครับมันเต็มซึ่งเดี๋ยวผมข้ามนี้ไปเลยกันพอมันเต็มแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเป็นยังไงนะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนหน้ารีเซิลมันเนี่ยครับหน้า My Vita เนี่ยมันจะขึ้นสกอร์ออกมาโดยการรู้จักอัตราการหายใจ Heart Rate แล้วก็ Blood Oxygen แล้วมันก็จะวัดออกมาเป็นคะแนน Vita นะครับเต็ม90เต็มที่100คะแนนนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่88นะครับผมได้79ซึ่งคะแนนต่างๆมันก็มีความหมายของมันนะครับลองไปดูตรงหัวข้อ Science นะครับมันก็จะมีเรนจ์คะแนนออกมานะครับว่าถ้า96 99เนี่ย Extremely Fitคือฟิตมาก 95-90 energetic 80-89 fresh 70-79 average อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็บอกได้ว่าสภาวะของเราอยู่ขนาดนั้นเนี่ยมันฟิตขนาดไหนนะครับซึ่งเนี่ยครับมันก็จะมีเรนที่แนะนำมาให้นะครับว่า normal range คนปกติเนี่ยหัวใจเต้นที่ 60-80 บีทต่อนาทีนะครับซึ่งปกติถ้าคนที่ออกกำลังกายมากๆหน่อยเนี่ย resting heart rate ก็จะอาจจะต่ำกว่า60นะครับก็คือการหายใจของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การหายใจนะครับ respiratory rate เนี่ยคนทั่วไปอยู่ที่ระหว่าง 12-20 ซึ่งยิ่งต่ำมันก็ยิ่งดีนะครับก็อย่างคล้ายๆกับตัว heart rate นะครับถ้าเกิดคนที่เป็นนักกีฬาออกกำลังกายมากๆมันก็อาจจะต่ำกว่านี้ได้นะครับส่วน blood oxygen เนี่ยควรจะมากกว่า 95% นะครับซึ่งส่วนมากที่ผมวัดเนี่ยก็ได้ 97-98-99% 100% นะครับอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งในการวัดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีตัวที่บอกอยู่ด้านบนนะครับว่าความแม่นยำระดับไหนถ้าเกิดมันไฮเนี่ยโอเคแล้วก็สามารถเซฟได้แล้วก็พอมันวัดเสร็จแล้วเนี่ยมันมีฟังก์ชันเช้านะครับที่แชร์ไปที่โซเชียลมีเดียได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter นะครับเซนก็เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นการวัดHeart Rate Variability นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะใช้วัดถึงความเครียดของเรานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมือนกันครับเวลาวัดก็คือเราจะต้องแตะนิ้วไว้ที่ตัวทิ้งนะครับแต่ตัวนี้จะมีวงกลมขึ้นมาให้เลือก5วงนะครับซึ่งมันจะให้เราหายใจเข้าแล้วก็ออกตามการยืดออกแล้วก็หดของวงกลมนะครับซึ่งจะสังเกตว่าแต่ละวงกลมเนี่ยความเร็วมันจะไม่เท่ากันเราก็เลือกเอาที่เราถนัดนะครับหรือว่าใครที่จะวัดสเตรสแบบสดๆเลยคืออยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราสเตรสหรือความเครียดเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเราก็ไม่ต้องหายใจตามนี้เราหายใจตามที่เราหายใจปกติในขณะนั้นแล้วก็วัดได้เลยเราก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองเลือกให้ดูสมมติเลือกอันนี้มันก็จะให้หายใจเข้าออกนะครับตามนี้อันนี้หายใจออกหายใจเข้านะครับแล้วก็นี่ครับแตะนิ้วไปแล้วก็หายใจเข้าออกไปเรื่อยๆจนกว่าแถบด้านล่างจะเต็มนะครับซึ่งก็อันนี้จะใช้เวลานานกว่าการวัดวีต้าเล็กน้อยนะครับอาจจะประมาณเท่านึงนะครับพอวัดเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกันมันก็จะออกมาเป็นค่าเซนนะครับซึ่งอันนี้ผมวัดตอนช่วงบ่ายๆนะครับมันก็อาจจะไม่เฟรชเท่าไหร่ก็ออกมาได้เท่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวทิ้งเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ตอนตื่นนอนทุกเช้านะครับแล้วก็
าจจะวัดช่วงระหว่างวันแล้วก็ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนว่าจะวัดถี่ขนาดไหนมันก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดของเราไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเซนสกอร์เนี่ยมันบอกอะไรบ้างเขาบอกว่า75ถึง99เนี่ยรีแลกซ์50ถึง74คอม25ถึง19คอมโพส0ถึง24แอนเทียสแสดงว่ายิ่งคะแนนเยอะเนี่ยแสดงว่าเราผ่อนคลายมากนะครับยิ่งคะแนนน้อยเนี่ยแสดงว่าเราจะเครียดมีอาการค่อนข้างเครียดนะครับก็เราก็วัดเราก็เก็บเป็นสถิตินะครับซึ่งวิธีการดูประวัติของเราก็เข้ามาดูได้ที่ตรงนี้ history นะครับมันก็จะบอกคะแนนเซนแล้วก็วีต้าของเราแต่ละวันแต่ละวันเก็บเอาไว้นะครับอันนี้เป็นแบบลิสต์นะครับแบบ daily เนี่ยอันนี้ครับมันก็จะบอกเป็นรายวันถ้าเราจะดูของวันที่1เมษายนครับก็เลื่อนไปคะแนนก็จะขึ้นมาเป็นของ1เมษายนของ31มีนา29มีนา28 27เนี่ยครับก็ทําให้เราดูคะแนนได้แล้วก็สามารถเทียบคะแนนทั้งเซนทั้งวีต้าได้ง่ายๆหน้านี้นะครับมันลี่ก็เหมือนกันครับเป็นของเดือนที่แล้วนี่ของเดือนมีนานะครับซึ่งผมเริ่มใช้ตอนปลายเดือนมีนามันก็อาจจะมีข้อมูลให้ดูไม่มากนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็สามารถเลือกแถบอายุได้นะครับว่าเอ้ยถ้าคนที่อายุประมาณเท่านี้ถึงเท่านี้ค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ทำให้มันน่าใช้ก็คือมันมี ecosystem ของมันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีแถบ achievement ให้เราเหมือนแบตที่เอาไว้เวลาเล่นเกมว่าเราทำภารกิจสำเร็จนะครับมันก็จะมีให้แบตอะไรของเราต่างๆนะครับก็เนี่ยครับก็ทำตามที่เขาบอกนะครับมันก็จะได้ตัวแบตมานะครับรวมถึง point นะครับยิ่งเราใช้เยอะเราก็จะยิ่งได้ pointเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามีเพื่อนใช้เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยากใช้มากขึ้นนะครับซึ่งนี่ครับมันจะมีแท็บ Friend My Wall นะครับซึ่งถ้ามีเพื่อนใช้เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปดูเทียบกันได้นะครับซึ่งของผมเนี่ยมีผมใช้อยู่คนเดียวมันก็ไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับก็ใครที่ซื้อมาเนี่ยก็แอดมาได้ยูเซอร์นี้เลยนะครับก็ได้ลองมาวัดคะแนนกันดูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทิ้งนะครับก็สำหรับคนที่รักสุขภาพครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบวัดซีเรียสมากนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้รู้อัตราการหายใจแล้วก็ข้อมูลฟิตเนสต่างๆของเราได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บเป็นข้อมูลได้ด้วยซึ่งอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปอีกอย่างนึงครับว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกมาได้นะครับสำหรับการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็เอ็กซ์พอร์ตย้อนหลังได้แค่30วันนะครับซึ่งพอเอ็กซ์พอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะส่งไปที่อีเมลของเรานะครับเนี่ยครับมันก็จะส่งไปที่อีเมลแล้วมันก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดกว่าในแอปของมันนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับคนที่ใช้ส่วนมากก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสมากก็ดูคะแนนบนนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทิ้งนะครับใครมีคำถามอะไรก็สอบถามกันมาได้ทั้งทาง YouTube Twitter แล้วก็ Facebook นะครับอ๋อลืมบอกไปว่าตัวนี้นะครับราคาในประเทศไทยขายที่ 4,290 นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหากันได้แล้วก็มีเวอร์ชันสำหรับ Android ด้วยแต่ไม่รู้ว่าในไทยมีขายหรือยังนะครับซึ่งเวอร์ชัน Android จะเป็นแบบ Bluetooth นะครับก็ไม่ต้องเสียบเข้าไปโอเคสำหรับการรีวิวทิ้งก็เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ